นานาสงสัยเกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้ซึ่งนานาเกิดไม่ทันยุคนั้นถามเจอมาใน AI ดีกว่าว่าเกาหลีใต้เริ่มพัฒนาพลิกประเทศมาได้อย่างไรเพื่อนๆ อยากทราบปัจจัยหลักไหมคะมีปัจจัยหลักอยู่5ข้อที่น่าศึกษาและเดินตามแนวทางการพัฒนาแบบนี้ประเทศไทยจะได้ไม่เสียเวลาไม่อย่างนั้นเราจะติดหล่มอยู่แบบนี้ไปอีกนานและไม่มีทางเจริญได้เลยในฐานะคนรุ่นหลังเราควรศึกษาประวัติศาสตร์และเอาข้อดีของเกาหลีใต้มาลงมือทำค่ะถ้าเรื่องนี้เลยค่ะจะเห็นว่าเรื่องแรกคือการศึกษาต้องมาก่อนเรื่องอื่นๆแต่ต้องทำไปพร้อมๆกันจะเห็นว่าภายใน60ปีเกาหลีใต้กลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยเรียบร้อยแล้วค่ะการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเกาหลีใต้ส่งผลให้ประเทศกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากนี้เกาหลีใต้ยังมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะในด้านดนตรีภาพยนตร์และซีรีส์ซึ่งเป็นที่นิยมไปทั่วโลกนอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเกาหลีใต้ที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกเช่นซัมซุงฮุนไดเอลจีซึ่งเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศติดตามภาพของการไปศึกษาดูงานที่เกาหลีใต้กับนานาเร็วๆนี้การไปครั้งนี้นานาคิดว่าอะไรที่ดีเราควรนำเอามาใช้กับประเทศของเราเพื่อให้การพัฒนาในอนาคตเป็นจริงได้